ครือเจริญพ่อกระพันและทูคอร์ปอเรชั่นเปิดฉากโครงการสัมมนาปลูกปัญญาธรรมปี9เผยโฉม12เยาวชนชายร่วมค้นหามรดกธรรมในเมืองมรดกโลกณวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโบราณสถานแห่งชาติที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ภายใต้การดูแลของพระภาวนาเขมคุณเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่เรียนรู้ธรรมะแนวคิดความรักจักรวาลรักเรียนเพียรให้สะท้อนสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกผ่านทุกแพลตฟอร์มของทรูค่ะพร้อมเพิ่มความพิเศษกับกิจกรรมไฮไลท์ให้ได้เพลิดเพลินและเจริญในธรรมทั้งยกทัพมหรสพที่หาชมยากมาถ่ายทอดในมุมมองใหม่ที่สนุกและเข้าใจง่ายพาย้อนเวลาสัมผัสความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเก่าที่ศรัทธาแห่งธรรมยังคงอยู่สืบทอดมาถึงยุคปัจจุบันค่ะตลอดจนบอกเล่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชนที่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาผ่านตัวตนของเหล่าสามเณรจากทั่วทุกภูมิภาคมาร่วมให้กำลังใจทั้ง12เณรน้อยได้ตั้งแต่วันที่7เมษายนถึง7พฤษภาคมนี้ทางช่อง Reality True Vision ช่อง6099และช่อง Reality HD True Vision ช่อง119หรือ333หรือทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน True ID หรือ www.truelittlemonk.com ค่ะสำหรับงานสัมมนานะคะปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่9แล้วเนาะบุ้มก็จริงๆบุ้มก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจนะคะแทนผู้ปกครองของน้องทุกๆคนเลยนะเพราะว่าการที่เด็กที่เขาจะไปเข้าบวช 1,000 ษาเต็มๆเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับการเปลี่ยนชีวิตของเขาอะค่ะซึ่งน้องหลายๆคนบางคนเนี่ยบูมอ่านดูแล้วก็บูมเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยติดตามรายการเรียลลิตี้นี้เนี่ยมาตั้งแต่เขาแบบ4ขวบอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันเนี้ยเขาได้มาเป็นส่วนหนึ่งในรายการเนี้ยบูมเลยรู้สึกว่าเออบูมก็ดีใจกับน้องๆด้วยใช่ค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยบูมว่าในช่วงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะได้ไปเรียนรู้ในโลกธรรมะนะคะคือบางทีอะธรรมะอะสำหรับเด็กบางคนอะไรเงี้ยอาจจะคิดว่าแบบอย่างถ้าย้อนกลับไปตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบเออมันอาจจะน่าเบื่อหรืออะไรไหมแต่ว่าพอมาถึงณวันนี้น้องๆอ่ะสามารถทำให้เราเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะธรรมะมันก็มีความสนุกของมันแล้วก็มันปลูกฝังอะไรเราหลายๆอย่างนอกเหนือจากการที่ในโรงเรียนได้สอนเราแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของน้องๆด้วยค่ะก็มีติดตามได้มีโอกาสดูน้องๆบ้างนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดูตลอดเวลาแต่ว่าพอเห็นแล้วก็แบบเออก็ชื่นใจเนาะเพราะว่าการไปอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่มีผู้ปกครองเลยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่น้องๆจะอยู่แล้วก็ปรับตัวได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องๆเก่งมากสำหรับบูมนะคะบูมว่าเขาเก่งมากๆกับการที่มีทั้งสมาธิมีทั้งสติแล้วบูมเชื่อว่าพอออกมาเนี่ยในพรรษาที่น้องศึกออกมาเนี่ยน้องก็จะมีปัญญาแน่นอนใช่ก็ปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่9แล้วนะคะของสัมมนาปลูกปัญญาธรรมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยบุ้มว่าใครที่สนใจนะผู้ปกครองคนไหนที่สนใจนะคะลองดูในรายการเรียลลิตี้เนี้ยบุ้มว่ามันจะทำให้เห็นมุมมองอะไรหลายมุมมองที่เด็กๆเคยมองธรรมะแบบนึงแต่พอเราได้ดูรายการเรียลลิตี้เนี้ยเนี่ยก็จะเห็นมุมมองในความสนุกสนานนะความน่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับรายการดีๆรายการนี้ค่ะ